วันนี้ก็เลยมาให้ทางปป.ดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดกับกระบวนการที่ทั้งหมดตั้งแต่เจ้าของรถนะครับเจ๊หมงนะแล้วก็เจ้าของน้ำมันเถื่อนคือเจ๊บีมนะครับนะแล้วก็คนขับรถชื่อสมบัตินะครับที่เจ๊หมงเป็นคนจ้างว่าจ้างขับรถมาแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมคิดว่ารองอธิบดีสัมปทานมิตรอ่ะชื่อยุทธอ่ะเขารู้อยู่แล้วแต่เขาจะอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าไอ้ต้นเป็นคนจัดการเองเขาไม่รู้แต่จริงๆเขาเป็นคนสั่งการเพราะว่าน้ำมันรถเนี้ยนะครับเป็นคนสนิทของรองอธิบดีสัมปทานมิตรนะครับ40,000 ลิตรเนี่ยนะครับจริงๆคือเขาทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ย2 คู่หูเนี่ยนะครับยุทธกับต้นเนี่ยอยู่ทางภาคใต้มาตลอดนะครับแล้วก็ที่สงขลาเนี่ยจะมีคนชื่ออ้อสงขลาเป็นนอมินีของเจบีมปทุมธานีในการทำน้ำมันเถื่อนที่สงขลาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเคลียร์หน้าเสือทั้งหมดนะครับเจ้าอ้อสงขลาเนี่ยแล้วก็ขนน้ำมันเถื่อนเนี่ยจากทางรุ่นมาส่วนกลางตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการใหญ่ถ้าไม่เคลียร์อะไรต่างๆมาไม่ได้หรอกเพราะว่าจากสงขลามาถึงปทุมธานีต้องผ่านทั้งกี่จังหวัดถูกไหมครับแล้วน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันที่ใบสำแดงในรถเนี่ยกับของจริงไม่ตรงกัน